าแต่งลุคของเจนนิเฟอร์โลเรนซ์จากงานออสการ์2018ในลุคส้มอิดหางตาวิงชิดหางคิ้วเบอร์นี้เลยค่ะแต่งยังไงบ้างมาดูกันจ้าเริ่มแรกนะคะย้อมสีผิวให้ขาวพองเหมือนเกิดมาชาตินี้ไม่เคยเจอแดดเลยด้วยเบคก้านะคะแล้วก็ตามด้วยการสะกดวิญญาณแพนด้าด้วยคาแรคเตอร์ของ Urban Decay สีส้มแบบนี้เลยนะครับมันจะทำให้เวลาลงคุชชั่นหรือรองพื้นปุ๊บสีผิวมันจะทำให้สม่ำเสมอกันตามด้วยคุชชั่นของ Fit Cosmetic Everyday Cushion PM 03นะคะเป็นแบบแมตต์แล้วก็ลงไปเลยนะคะมันก็จะทำให้แบบว่าการลงด้วยฟองน้ำแบบนี้ก็จะทำให้ตัวรองพื้นของเราแน่สนิทไปกับผิวนะคะสร้างแก้มลูกส้มกันต่อรัวๆด้วย Passion View Brush Palette อันนี้สีส้มกับสีชมพูนะคะสีชมพูปาดข้างล่างสีส้มปาดข้างบนนะคะจะทำให้แก้มของเราดูแบบเป็นลูกๆเหมือนเจริญรอนเนาะทั้งๆที่จริงๆก็ไม่มีไหลหรอกเซตทุกสิ่งด้วยแปรงปัดแป้งนะคะจะทำให้เราคอนโทรลจำนวนของแป้งได้ดีกว่านะคะจากนั้นก็เริ่มแต่งตากันเลยจ้ะตาวันนี้ใช้ Sparkling Marble ของ Supermom นะคะใช้สี Shimmer ส้มอิฐแบบนี้คือสีมันดีมากทาให้มันแบบทั่วเปลือกตาเลยนะแล้วก็วิ่งให้มันสุดโลกล่าไปเลยแกใช้แปรงสะอาดๆในการเก็บขอบสักเล็กน้อยก็จะได้ความ Smoky Eye ที่สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สีที่เข้มขึ้นมานะคะวิ่งไปนะคะใช้ผู้กันแบนๆนิดนึงมันก็ทำให้คอนโทรลง่ายขึ้นแนะนำว่าไม่ให้ยกหางตาถ้าเกิดคุณยกหางตาปุ๊บคนอย่างคนเปิดตาย้อยๆอย่างเจ๊อะยกหางตามันทำให้องศาของหางอะมันถูกแบบเนื้อที่มันเป็นพับๆกดลงมาเนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงอย่างที่ต้องการนะแกฉะนั้นก็ต้องลืมตาแบบนี้แหละแล้วก็วาดตาแนวที่เราเห็นในแบบนะคะที่ได้ดูตะกี้นี้ค่ะทุกอย่างนะคะสามารถแก้ไขได้เราแก้ไขความเลอะของหางด้วยตัวแป้งตลับตะกี้นี้นะคะก็จะทำให้แบบมันดูไม่สกปรกสกมกเกินไปนะคะต่อด้วยการกรีดอายไลเนอร์นะคะวันนี้ใช้เจลไลเนอร์ของ NYX เหมือนเดิมและอายไลเนอร์ในลุคนี้นะตรงหัวกับตรงกลางเนี่ยไม่ต้องหนามากแต่จะมาเน้นตั้งแต่กลางจนถึงหางตานะคะแล้วก็กรีดให้ยาวลงมาให้ตามันดูตกๆหน่อยนึงนะคะเพราะตาของเจนรอเขาจะแบบว่าดูเป็นคนแบบตาตกอ่ะต้องแต่งแบบสโมกกี้อายหางวิงสำหรับคนตาตกอ่ะงงไหม ตอนดูแบบตอนแรกแบบกูจะแต่งยังไงวันเนี้ยแต่ก็อ่ะได้มาจนได้นะคะอายไลเนอร์วันนี้ฟาดเต็มมากฟาดบนฟาดล่างฟาดเต็มเปลือกตาเลยเมื่อก่อนจะกลัวมากการสโมกกี้อายแล้วเขียนอายไลเนอร์หนักเบอร์นี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าใช้อายแชโดว์ฝุ่นแปะมันก็จะทำให้ย้อยช้าลงนะไม่ใช่ไม่ย้อยเลยนะย้อยช้าลงนะคะติดขนตากันต่อแล้วด้วยขนตาผมบอกต่อนะคะวันนี้ชั้นเดียวพอไม่ต้องการหวังจะพึ่งขนตามากเพราะว่าสโมกกี้อายมันแน่นหนึ่งสุดนะคะคิ้วตามแบบคิ้วเขาไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะก็ใช้ตัวอายแชโดว์คิ้วแบบฝุ่นของ Curls Look นะคะก็เบลนด์แบบนี้ตามรูปคิ้วแนะนำว่าจะต้องกันคิ้วกันก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดจะใช้อายแชโดว์คิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แบบหัวแบนๆนะคะมาแต่งในส่วนที่คิ้วมันหายไปนะคะอย่ารอช้าเรามาเชดดิ้งไฮไลท์กันเลยนะคะใช้ Supermom Professional Contour Kiss สีเนี้ยที่ชี้เนี่ยนะคะในการสร้างเงาลูกแก้มแบบ Gen Lores นะคะแล้วก็ใช้อีกสีนึงที่เข้มขึ้นมาแบบนี้นะคะแทนตัวบลัชเลยนะคะเพราะว่าสีแก้มเขามันจะค่อนข้างส้มๆอิดๆเนาะแล้วก็ไฮไลท์เลยค่ะก็ของซุปเปอร์มาร์เหมือนกันนะคะแต่อยากได้สีส้มๆอีกนิดนึงนะคะบนแก้มนี้หลายมิติไปละส่วนปากใช้ของซุปเปอร์มาร์สมูทแมตลิปสติกเบอร์113นะคะอุ้ยสีดีมากสีเนี้ยตรงแบบเลยดิฉันแฮปปี้มากไม่ต้องผสมสีเองนะจ๊ะก็จะวาดปากให้แบบเกินปากจริงแล้วก็ไอ้ตรงอยากปากเนี่ยก็ลบไปให้มันอยากปากตื้นๆนะคะก็ให้ใกล้เคียงแบบมากที่สุดเนาะใส่วิกใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีกรรมการอัญเชิญองค์แม่เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มาประทับร่างด้วยการราชินีค่ะเธอชอบไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อีแม่ชื่นใจนะจ๊ะบาย